เลยดูเหมือนว่ามีใครบางคนจะกลับมาหึงหวงคุณค่ะก่อนฟังคำนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําจะมาทาโร่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมานะมันไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับการ เห็นคุณค่าของคุณนะหรือว่ามีการห่างเหินกันไปอยู่ๆก็หายอยู่ๆก็เงียบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหรือเลิกนะหรืออาจจะบอกเลิกคุณขอห่างจากคุณนะขอไปจากคุณนะเงียบหายนึกจะทำอะไรก็ทำให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจต้องบอกเลยเร็วๆวันนี้ดูเหมือนกับว่าเขาคนนั้นจะกลับมาหึงหวงคุณค่ะหวงด้วยหวงกลางด้วยนะเพราะต้องบอกเลยว่านับตั้งแต่คุณดูคลิปนี้ไปดูเหมือนว่าพลังงานเสน่ห์ของคุณจะทำงานออร่าราศีของคุณจะมีมากขึ้นจะมีคนมาหมายมั่นปั้นมือนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากจะอยากจะจีบอยากจะเข้าหาอยากจะมาดามใจให้กับคุณนะและเมื่อมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคนเก่าๆคนนั้นก็เริ่มจะมีออกอาการหวงก้างขึ้นมาค่ะเนาะนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะมาหวงก้างทีหลังนะจะมากลับมาหวงก้างกลับมาหึงหวงแล้วก็อยากจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาจะรู้ตัวแล้วว่าคุณคือของดีคุณคือของดีคุณคือของพรีเมียมคุณมันลิมิเต็ดอีดิชั่นเนอะนะต้องบอกเลยว่าเขาจะมารู้ตัวตอนนี้แหละจะมีเหตุการณ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณมาชื่นชอบคุณมาจีบคุณมาให้ความสนใจคุณจนทำให้เขาร้อนรนทนไม่ได้กลับมาทวงคืนบัลลังก์กลับมาจะขอทวงคืนคุณนะนะทีนี้ต้องอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะเปิดใจให้คนใหม่หรือว่าจะเปิดใจให้กับคนเก่านะดูจากพลังงานตรงนี้กลับมาหึงหวงกลับมาห่วงกลับมาห่วงก้างแน่นอนนะเร็วๆวันนี้ใครบางคนที่เพิ่งจะไม่เห็นความสำคัญของเราไม่เห็นคุณค่าของเราหรือว่าห่างหายจากชีวิตเราไปหรือว่านึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปหรือเป็นคนบอกเลิกบอกลาเรานะขอห่างจากเราขอจบความสัมพันธ์กับเราแต่ไม่นานเท่าไหร่หรอกนะเดี๋ยวจะกลับมาอยากจะขอคืนดีอยากจะกลับมาหึงหวงคุณอยากจะกลับมาให้คุณสนใจเขาเหมือนในวันเก่าๆที่ผ่านมาที่นี้แหละต้องบอกเลยนะว่าไพ่นะคุณถือไพ่เหนือเขาแล้วไพ่อยู่ในมือคุณแล้วที่นี้อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรจะเปิดใจให้คนใหม่หรือจะเปิดใจให้คนเก่าต้องบอกเลยว่าคุณจะมีสิทธิ์เลือกแล้วก็เลือกได้นะจ๊ะใครแล้วคำนายอย่าลืมพิมพ์คำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ